เราก็ได้วิทยากรจากบริษัทไดซินจำกัดนะครับท่านเป็น Section Manager Maintenance and Utility ของบริษัทไดซินจำกัดเรียนเชิญคุณประสงค์เพียงไกลคุณครับเรียนเชิญครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมเป็นตัวแทนของบริษัทไดซินนะครับก็ในส่วนของบริษัทไดซินนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Nextech นะครับที่ให้โอกาสของเราได้มาเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงงานที่เป็นโรงงานตัวอย่างนะครับในการจอยโปรเจกต์ต่างๆกับทาง Nextech สวทช.นะครับก็เดี๋ยวในวันนี้ผมอาจจะเริ่มแล้วก็อาจจะไวนิดนึงละกันนะครับจะได้คีปเวลาเลิกประมาณเที่ยงละกันนะครับก็ในส่วนของผมนะครับผมชื่อประสงค์แก้วไอกุลนะครับก็ปัจจุบันนะครับจะเป็นผู้จัดการดูแลในส่วนของ utility แล้วก็ maintenance นะครับผมจะจบวิศวะไฟฟ้านะครับปริญญาตรีจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็จบโทเรื่องของ business management นะครับของเกษตรประวัติการทำงานนะครับก็ผมจะเริ่มจากเรื่องของการจัดการพลังงานก่อนนะครับก็ดูแลเรื่องของพลังงานมาเนี่ยประมาณ10ปีนะครับแล้วก็ได้มาดูเรื่องของ utility นะครับ5ปีแล้วก็ได้มาบริหารงานซ่อมบำรุงนะครับอีกประมาณ3ปีแล้วก็ได้มาดูงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ sustainable อีกประมาณ2ปีนะครับส่วน agenda ในวันนี้นะครับผมจะมาคร่าวๆนะครับประมาณ3เรื่องก็จะขอเกริ่นเรื่องของ company profile ก่อนนะครับในเรื่องแรกแล้วก็จะเป็น roadmap ของทางบริษัทเรานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของ digital transformation project ที่เราได้ทำร่วมกับทาง Nextech นะครับผมก็อันดับแรกนะครับ company profile ของเราเนี่ยบริษัทไดซินของเรานะครับก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับจะทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวอลูมิเนียมพาร์ทโดยการฉีดขึ้นรูปนะครับโดยจะมี CEO นะครับก็จะเป็นทางคุณธนินทร์ลิกุมนชัยนะครับผมบริษัทของเรานะครับมีทั้งหมด3สาขานะครับก็จะมีสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่สาขานวนครแล้วก็มีที่โคราชนะครับแล้วก็มีที่ขอนแก่นนะครับผมในส่วนของโรดแมปของเรานะครับก็จากไดเรคชั่นของประธานนะครับก็คือว่าเนื่องจากของเราเนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน OEE นะครับเรื่องของต้นทุนหรือว่าการแข่งขันทางการค้าเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะนั้นนะครับการพัฒนาปรับปรุงการลดต้นทุนเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับโดยโรดแมปของเรานะครับอันดับแรกนะครับก็คือของเราเนี่ยประธานวางไว้นะครับก็คือสเต็ปแรกเนี่ยให้ทำคอสต์รีดักชั่นนะครับไปดูว่าส่วนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิตที่มันไม่เพิ่มมูลค่าต่างๆนะครับไปลดลงนะครับก็จะเป็นเรื่องของเดลี่ไคเซนลดการสูญเสียต่างๆนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับซึ่งในสเต็ปแรกของเราเนี่ยเราจะมีการไปประเมินนะครับ IFO Index ของเรานะครับเพื่อหาว่าเรามี weak point ตรงไหนต้องปรับปรุงอย่างไรถึงจะเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุดนะครับสเต็ป2นะครับที่วางไว้นะครับก็จะเริ่มเอาเรื่องของ low cost automation มาใช้ก่อนโดยการที่เราเอา low cost เนี่ยมาปรับปรุงในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของเราก่อนนะครับสเต็ป3ของเราเนี่ยเราก็จะมองไปเรื่องของ Smart Factory ของเราเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสเต็ปของเราเนี่ยจะทำประมาณ3สเต็ปโดยที่เราจะโฟกัสนะครับก็คือภายใน2ปี2525เนี่ยของเราจะมุ่งไปสู่เรื่องของ Smart Factory นะครับครับถัดมานะครับในส่วนของ Agenda ที่3ของเรานะครับหลังจากของเราเนี่ยได้รับ selection มานะครับเราก็หาพาร์ทเนอร์ซึ่งพาร์ทเนอร์ที่สำคัญของเรานะครับก็คือได้รับความร่วมมือจากทาง Nextech นะครับก็ Nextech เนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญนะครับก็มีการขยายผลความรู้ต่างๆนะครับเพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาสู่ภาคอุตสาหกรรมแบบยั่งยืนนะครับโดยที่สเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกของเราเนี่ยเป็นสเต็ปที่สำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทางดร.ชัยหรือว่าทางคุณวรวิทย์นะครับได้บอกไว้ก็คือจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะต้องปรับปรุงอย่างไรมีดิเรกชันอย่างไรและจะทำส่วนใดก่อนเพราะนั้นนะครับในตัวช่วยของเราของไดซินเรานะครับเราก็ได้ตัวการประเมินศักยภาพของโรงงานนะครับก็คือตัว Thailand IFO Index นะครับซึ่งตัว Thailand IFO Index ตัวนี้นะครับจะทำให้เราเห็นว่าในขีดความสามารถการยกระดับของเราเนี่ยของโรงงานไดซินเนี่ยอยู่ระดับใดนะครับในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วโลกนะครับแล้วก็ดูว่าด้านไหนที่เราควรจะทำอย่างไรก่อนนะครับซึ่งการประเมินตรงนี้นะครับจะทำให้เราได้ในเรื่องของการวางแผนปรับปรุงในเรื่องของการกำหนดโรดแมปในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับแล้วก็สามารถปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบแล้วก็เหมาะสมกับการลงทุนแล้วก็ผลตอบแทนของบริษัทเราด้วยนะครับหลังจากเราประเมินเสร็จนะครับสิ่งแรกที่เราทำนะครับเราก็มาโฟกัสก็คือเป็นโครงการความร่วมมือนะครับก็เป็นตัว IDA แพลตฟอร์มซึ่งตัว IDA แพลตฟอร์มนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูล data การวิเคราะห์แล้วก็นำมาแสดงผล
็นแดชบอร์ดออกมานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับไดซินได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือแล้วก็เริ่มที่โฟกัสเรื่องของตัว energy management ก่อนซึ่ง energy management ของเรานะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าเรื่องของต้นทุนถ้าย้อนหลังกลับไปประมาณปี2ปีในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะของไดซินเรานะครับเรื่องของค่าแก๊สเราต้องใช้แก๊สในการหลอมชิ้นส่วนอลูมิเนียมนะครับเราต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องจักรเดินปั๊มลมแล้วก็ขับฮีเตอร์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยโฟกัสว่าทำไมพลังงานเราถึงต้องดึงมาปรับปรุงในอันดับแรกนะครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของตัว 5G NGV ก็จะใช้ตัวอยู่ในแพลตฟอร์มซึ่งตัวนี้ก็เราก็จอยโครงการความร่วมมือกับทาง Nextech นะครับเพื่อขับเคลื่อนในส่วนของ Supply Chain ที่เป็น Inpan Logistics ของเรานั่นเองนะครับก็มาหัวข้อแรกนะครับ iPhone Index นะครับ iPhone Index คืออะไรนะครับ iPhone Index คือการประเมินศักยภาพขององค์กรนะครับในด้านต่างๆนะครับผมเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างของไดซินเนี่ยเป็นชิ้นส่วนยานยนต์นะครับตอนนี้ทำเนี่ยเขาก็จะเทียบกับชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วโลกนะครับประมาณ500บริษัทนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับพอเราทำเราได้เห็นบิ๊กพอยต์ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นมองภาพว่าเราต้องทำอะไรนะครับต้องลงทุนเมื่อไหร่สิ่งใดจะต้องทำก่อนนะครับข้อดีนะครับว่าเราทำแล้วเราได้อะไรนะครับก็คือโรงงานเนี่ยจะได้ทราบว่าจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถนำข้อมูลต่างๆนะครับไปวางแผนแล้วก็นำเสนอฝ่ายบริหารนะครับรูปแบบการประเมินนะครับ iPhone Index นะครับคร่าวๆนะครับก็จะมีการประเมินทั้งหมด3รูปแบบนะครับประเมินแบบ Branding ประเมิน KPI แล้วก็ประเมินเรื่องของ Cost ของบริษัทนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด17 Sub Dimension นะครับในการประเมินหัวข้อต่างๆนะครับการประเมินนะครับของ Dicin นะครับก็จะมีการเชิญผู้บริหารในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิศวกรรมฝ่าย Production ITคอร์ส HR ต่างๆนะครับมาประเมินร่วมกับ successor ในส่วนของ successor เนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เขากำหนดมาว่าจะต้องมาตรวจโรงงานเรามีใครยังไงบ้างเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยซักถามตามเกณฑ์ประเมินนะครับซึ่งหลังจากการประเมินจบนะครับของเราเนี่ยโรงงานเนี่ยจะได้รายงาน1เล่มนะครับมีเนื้อหาประมาณเกือบๆ20หน้าซึ่งในเนื้อหาทั้งหมดครับจะเป็นเรื่องของการสรุปภาพรวมว่าของเราเนี่ยได้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คะแนนค่าเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ recommend ว่าเราควรจะยกระดับด้านไหนก่อนนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหารายละเอียดต่างๆเนี่ยอธิบายว่าในการปรับปรุงเนี่ยสเต็ป1 2 3 4จะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่เราได้จากการที่เราเข้าร่วมโครงการการประเมินนะครับ Thailand iPhone Index ของเรานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับจะเป็นคะแนนของ Dicin เรานะครับเราก็จะพบว่าเรื่องของ facilityautomation เนี่ยของเรายังต่ำกว่าตลาดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ production network เนี่ยก็ค่อนข้างต่ำเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ1เลยในส่วนของ network ที่เราต่ำแล้วเราทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็เขา recommend ให้เราทำเนี่ยเนื่องจากว่าของเราเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะครับก็คือเป็นโรงงานการผลิตเรามีพอร์ตมีการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยแต่แค่เราไม่ได้เอาระบบขึ้นมาเชื่อมต่อนะครับไม่ได้ดึงข้อมูลจากเครื่องจักรขึ้นมาใช้นะครับเหมือนทำงานเป็นแบบ stand alone ต่างๆนะครับเขาก็จะเลย recommend ว่าถ้าเราปรับปรุงอีกนิดหน่อยเนี่ยเราจะยกระดับได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้เงินลงทุนต่ำนะครับก็เลยจะมาในส่วนของโปรเจกต์ถัดไปก็จะเป็นตัว IDA platform นะครับ IDA platform เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ในส่วนงานของ Nextech และก็ SMC กำลังทำอยู่แล้วก็มีโครงการสนับสนุนให้กับโรงงานที่สนใจด้วยนะครับซึ่งDicinก็เป็นหนึ่งในโรงงานโครงการนำร่องนะครับIDA platform นะครับก็คือเป็นตัวแพลตฟอร์มสำหรับการเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งในส่วนของรูปแบบของโครงการนะครับก็คือจะไปดูในส่วนของ manufacturing หรือเครื่องจักรที่เราต้องการเก็บข้อมูลนะครับขึ้นมาบนตัวที่ทาง Nextech เรียกว่า UR Connect นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้น Cloud ที่เป็น NetPy นะครับแล้วก็โชว์ Dashboard ในการแสดงผลต่างๆขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่โรงงานต้องการนะครับแล้วก็นำเสนอกับฝ่ายผู้บริหารซึ่งปัญหาที่พบของไดซินเรานะครับเราก็จะพบว่า1 นะครับการเก็บข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นโรงงานที่เราไม่มีเน็ตเวิร์คต่างๆเนี่ยเราจะใช้คนในการเก็บซึ่งในการเก็บหรือจดข้อมูลเนี่ยจะใช้คนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เมื่อใช้คนก็ย่อมมี human error ความผิดพลาดนะครับแล้วก็ความรวดเร็วคนไม่สามารถไปจดได้ตลอดเวลาบางข้อมูลที่มันไม่จำเป็นต้องใช้ตลอดเวลาก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ในส่วนของสายการผลิตเรื่องของความผิดพลาดคุณภาพต่างๆนะครับอันนี้ต้องเป็นเรียลไทม์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์นะครับเป็นการทดสอบนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราจะติดตั้งในส่วนที่เป็นในส่วนกระบวนการไดแคตติ้งนะครับแล้วก็แมชชีนนิ่งซึ่งในส่วนของโปรเซสไดแคตติ้งนั้นเราจะติดที่เตาหลอมนะครับแล้วก็แมชชีนนิ่งเนี่ยเราจะโฟกัสที่ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยผมจะขอแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยเราไว้มอนิเตอร์ลิงค่าต่างๆการใช้พลังงานต่อวันการทำงานของเครื่องจักรนะครับเสร็จแล้วจะเป็นในส่วนของ analytic analytic เนี่ยเราจะเริ่มใส่ไปแล้ว upper lower alarm ต่างๆ alert ต่างๆว่าจะให้มันแจ้งเตือนตอนไหนนะครับแล้วความผิดปกติตรงไหนนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งข้อความนะครับอันนี้เราจะใช้เลือกเป็น LINE application นะครับก็ยกตัวอย่างนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือโฟกัสที่ปั๊มลมนะครับปั๊มลมเนี่ยอุณหภูมิจะมีส่วนสำคัญนะครับเวลาของผมเนี่ยเป็นสกรูไทป์เวลาทำงานเนี่ยจะค่อนข้างร้อนถ้ามันร้อนเกินเนี่ยปั๊มลมก็จะตัดพอปั๊มลมตัดก็ทำให้ลมตกแล้วก็เกิดเบรกดาวการผลิตไม่ได้นะครับอันนี้เราก็จะมี alert ขึ้นมานะครับว่าเอ้ยปั๊มลมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็จะแจ้งมาว่าเอ้ยปั๊มลมเริ่มมีอุณหภูมิผิดปกติแล้วนะนะครับแล้วก็จะแจ้งเข้ามาที่มือถือสำหรับผู้ที่รับผิดชอบนะครับก็จะเป็นข้อความ LINE เด้งเข้ามาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผู้รับผิดชอบเนี่ยก็จะลงไปตรวจสอบดูว่าเอ้ยมันเกิดความผิดปกติตรงไหนต้องทำยังไงบ้างต้องเปิดปั๊มลมสแตนบายเปิดไบพาสหรือว่าให้ช่างเข้ามาแก้ไขนะครับในส่วนนี้ที่เราเจอเราพบว่าในส่วนของช่วงหน้าร้อนนะครับฝุ่นจะเยอะแล้วก็ในส่วนของปั๊มลมเนี่ยจะมีกองเหมือนกองอากาศรถยนต์เนี่ยครับพบว่ากองตันนะครับก็ได้มีการแจ้งช่างนะครับเข้ามาเปลี่ยนแก้ไขกองซึ่งในส่วนนี้พอเราควิกแอคชั่นได้ไวนะครับการเกิดเบรกดาวน์หรือการเกิดลอสไทม์ในฝ่ายผลิตก็ลดลงนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นข้อดีของตัว IDA แพลตฟอร์มนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังขยายผลในส่วนของproduction แล้วก็ในส่วนของ maintenance ด้วยนะครับก็ยังได้รับความร่วมมือกับทาง Nextech แล้วก็ SMC อยู่นะครับต่อมาจะเป็นโปรเจกต์เรื่องของ AGV นะครับ AGV เนี่ยในโรงงานของเรานะครับเรามีการใช้ AGV เนี่ยทดแทนการใช้คนในการส่งงานระหว่าง process กับ process นะครับซึ่งไอ้ตัว AGV ที่เราใช้อยู่นะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของว่าเวลามันวิ่งนะครับเราไม่ได้มีคนไปเฝ้าแล้วเวลามันไปเสียหรือว่ามันส่งพาร์ทไม่ทันเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงไหนอันนี้เราต้องใช้คนในการตามหาซึ่งโซลูชันที่เราพูดคุยกับทาง Nextech นะครับก็พอดีว่าเขามีตัวอยู่ไหนแพลตฟอร์มซึ่งตัวอยู่ไหนแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแท็กกิ้งมันก็จะทำการแท็กกิ้งตัว AGV ว่าตอนนี้ AGV อยู่ตรงไหนมีรูทแมปมีไลน์เป็น 3D ให้เห็นว่า AGV ไปตรงไหนจอดนานผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งปัญหาของเรานะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับมันก็จะเกิดเวลาการสูญเสียในการตามหา AGV ว่าเมื่อมันเกิดเบรกดาวน์นะครับแล้วก็สูญเสียเวลาในการผลิตบางทีเนี่ยกว่าจะทราบก็คืออ้าวงานมาไม่มีงานมาต้องรอว่าเอ้ยงานไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลังจากการเรียนรู้ของเรานะครับเราก็จะเกิดว่าเราสามารถเอาตัวอยู่ไหนเนี่ยมาแท็กกิ้งแล้วก็ลดเวลาการตามหาแล้วก็ไม่เกิดเวลาการรองานด้วยเพราะว่ามันสามารถแท็กได้ว่าจากนี้ไปนี้มันใช้เวลานานผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมวิศวกรของไดซินแล้วก็ทีม Nextech นะครับก็ในส่วนของปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนกุมภานะครับปัญหาเรื่องของการรองานนะครับเป็นศูนย์นะครับไม่มีเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Vision Inspection นะครับผมในส่วนของ Vision Inspection ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเอากล้องนะครับมาตรวจจับเรื่องของความผิดปกติของชิ้นงานเนื่องจากเราเป็นกระบวนการผลิตนะครับเราต้องมี queue in process นะครับในส่วนของ queue เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของคนเช็คแล้วก็เรื่องของ CMM เช็คนะครับก็ในส่วนของเรานะครับคนเช็คกับ CMM เช็คเนี่ย CMM เนี่ยจะเป็นการสุ่มเช็คโดยเครื่องที่เป็นเครื่องทดสอบคุณภาพนะครับแล้วก็คนเนี่ยจะเช็คที่ท้ายไลน์นะครับแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของ human error บ้างเรื่องของสกิลของพนักงานเรื่องของความเมื่อยล้าต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะรอ CMM เช็คเนี่ย CMM ไงก็เช็คได้ 100% อยู่แล้วแต่ว่าเราจะส่ง CMM เนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงเพราะนั้นถ้าเกิดว่า CMM เจอความผิดปกติเนี่ยมันจะต้องสโคปหลอดกลับไปจนกว่าจะหาว่าชิ้นงานที่ผิดปกติตัวสุดท้ายอยู่ที่หลอดไหนก็จะทำให้เราเกิดความสูญเสียค่อนข้างเยอะแล้วก็เกิดเวลาในการที่จะต้องไปค้นหาความผิดปกติด้วยคอนเซปต์ของเรานะครับเราก็เลยจะต้องใช้ตัว Vision Inspection นะครับโดยใช้กล้องนะครับแล้วก็จอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โปรแกรมตรงนี้เราใช้โปรแกรม Lab View นะครับก็คือสเต็ป Improvement ของเราเนี่ยเราจะดูว่าความผิดปกติอันดับแรกเนี่ยตรวจสอบก่อนว่าประกอบครบไม่ครบนะครับถัดมานะครับในเฟสถัดไปเนี่ย
เราก็กำลังศึกษาว่าเวลาเจาะแล้วไดเมนชันได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของตัวเซอร์เฟซต่างๆนะครับโดยที่เป้าหมายของเรานะครับเราก็จะใช้วิชั่นเนี่ยแทนคนแล้วก็อินสเปคชันได้ 100% นะครับโดยเราโฟกัสก็คือโฟกัสที่ลายที่มีความสำคัญที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการประกอบรถยนต์นะครับด้วยความที่เป็นกล้องนะครับมันก็สามารถเช็คได้ 100% ทุกตัวพอมันเกิดความผิดปกติที่ตัวแรกมันสามารถดีเทคได้เลยทันทีเราก็ไม่ต้องสโคปหลอดไปเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะดีเทคปุ๊บมันก็จะมีการอะลาร์มแจ้งเตือนไปที่หัวหน้าหัวหน้าก็สามารถเข้าลงมาดูว่าเกิดความผิดปกติอะไรจะต้องแก้ไขยังไงก็จะเกิดเรื่องของตัว Quick Action ได้ไวขึ้นนะครับผมครับก็ในส่วนของไดซินนะครับก็มีการทำโปรเจกต์ร่วมกับทาง Nextech นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว iPhone Index ตรงนี้เราก็อยากแนะนำให้ทางพี่ๆโรงงานหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับลองเข้าร่วมประเมินดูนะครับแล้วเราจะได้รถแมพที่สำคัญได้สิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงเหมาะสมกับการลงทุนซึ่งจะมีเนื้อหานะครับในส่วนถัดไปด้วยนะครับถ้ามีสงสัยตรงไหนก็ถามวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะครับก็ของผมมีประมาณนี้ครับครับผมครับเบื้องต้นขอบคุณคุณเบลประสงค์ก่อนนะจริงคุณเบลที่โรงงานเขาทำมากกว่านี้เยอะเลยนะครับมีพาร์ทเนอร์เพื่อนฝูงที่ช่วยกันทำงานอยู่ผมอยากให้เล่าที่เป็น practical ตรงหน้าที่9หน่อยนึงครับหน้าที่9คือหน้าที่เป็นผลจากการประเมินเนาะก็เดี๋ยวเราผิวๆว่ามันมีอยู่6มิติแล้วก็มี17มิติย่อยแล้วก็ประเมินไล่ไปแต่ละมิติย่อยก็จะมีเป็นช่วงความถี่ตั้งแต่1ถึง6ถ้าเราดูอันไหนเด็ดสุดคุณเบล Organization Top Down Management อยู่ที่แถว4ครับ3 4นี่คือประมาณ intensive เท่าไหร่ครับอาจารย์จ๊อบ3เอ่ยชื่ออาจารย์จ๊อบแล้วอาจารย์จ๊อบมา3แล้วเส้นคุณเบลช่วยชี้ตรงที่เป็นอะไรนะขีดแรงเงาอ่ะBIC คืออะไรนะขออีกทีนึงเป็นเบนช์มาร์กในกลุ่มของตลาดเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตลาดนะครับอย่างของผมเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ยานยนต์นะครับค่าเฉลี่ยในตลาดนะครับก็เขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันไหนที่ทับอยู่ก็คือว่าเท่าเขานะครับแต่ว่าที่แตกต่างก็จะเป็นตัวแรงเงาอย่างเช่นหมายเลข11 external integration ครับเพื่อนที่เก่งที่สุดในกลุ่มนี้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยนต์เนี่ยเขาได้กันอยู่ตรง4ใช่ครับของเราอยู่ที่2ใช่ครับโอเคทีนี้เส้นสีเขียวอ่ะเอาที่11 external integration นี่แหละ2ไป4ใครบอกเราว่าต้องทำเรื่องนี้ครับก็ในส่วนของ assessor ที่เขาประเมินนะครับเขาจะบอกว่าทำไมเราต้องทำเรื่องนี้เขาบอกเหตุผลเราด้วยป่ะบอกครับบอกครับเขาก็จะบอกว่าของไดซินเนี่ยมีการทำภายในเรียบร้อยแล้วแต่ขาดว่าเราไม่มีการเชื่อมโยงกับภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียคู่ค้าต่างๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เรามีโปรแกรม ERP และอย่างของไดซินนะครับพอดีเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของที่เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วเขาจะมีระบบ e-gambang เขาบอกถ้าเราเอาระบบเน็ตเวิร์กตรงนั้นอ่ะมาเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กภายในปุ๊บตรงนี้ครับเราจะกระโดดขึ้นมาทันทีเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเราต้องทำอะไรอันไหนต้องลงทุนแต่ที่ทำก่อนก็คือว่าพอดีมันลงทุนครั้งเดียวแล้วมันยกระดับได้หลายด้านนะครับและอย่างตอนนี้ไดซินทำเรื่องไหนเป็นการเฉพาะอยู่ทำตามสีเขียวนี่อยู่ไหมครับเราจะโฟกัสเรื่องของเน็ตเวิร์กก่อนนะครับก็คือเราดูว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์ตรงไหนที่จะทำได้เราก็จะดึงว่าไอ้ตรงนี้สอดคล้องกับตรงไหนบ้างอย่างที่จุดสีส้มอะครับเป็นสิ่งที่ไดซินทำมาแล้วในปีที่ผ่านมาแล้วก็สรุปในปี2022ซึ่งจุดสีส้มเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ที่เมื่อกี้เราทำเลยร่วมกับ Nextech ก็คือ IDA แล้วก็ตัวอยู่ไหนแพลตฟอร์มก็เลยยกระดับด้านต่างๆเนี่ยขึ้นมาอยู่สีส้มก็คืออยู่ค่าเฉลี่ยประมาณ2ที่อยู่เฉลี่ยประมาณ2ทำไมทำแล้วทำไมไม่เป็น3หรือเป็น4มันจะมีเกณฑ์อีกนิดนึงว่าทำแล้วอัตราส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโรงงานอย่างในส่วนของ IDA ครับผมทำเป็นไพลอตไลน์ก็คือเป็นเรื่องของปั๊มลมแล้วก็ในเรื่องของการใช้พลังงานแต่ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราจะขยายผลให้ได้ 100% พอการขยายผลปุ๊บถ้าเกิน 80% นะครับมันจะขยับมาเป็น4ทันทีเพราะนั้นเรื่องของเครื่องจักรไดซินพอดีมันมีเยอะที่ทำไปมันแบบประมาณสัก 20-30% มันยังไม่แอคชีฟถึงประมาณ80นะครับสิ่งที่เราทำอยู่นี่มีการสอดรับหรือเชื่อมโยงอยู่กับกลยุทธ์องค์กรแผนธุรกิจของโรงงานอย่างไรบ้างครับ
สิ่งที่ทำอะครับจริงๆ roadmap ที่แจ้งไปด้านข้างต้นนะครับจริงๆ roadmap ตรงเนี้ยก็คือเราเอาตัวเมื่อกี้แหละครับมาเขียนเป็น roadmap ว่าสิ่งที่เราทำมันมี weak point ตรงนี้แล้วเราจะต้องทำเนี่ยมันจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ ROI ได้เท่าไหร่อย่างได้ซินนะครับเป็น OEE อันนี้ต้องบอกตามตรงว่าการลงทุนเยอะเนี่ยมันจะกระทบเรื่องของต้นทุนการผลิตและคู่แข่งของเราเนี่ยบางทีตอนเนี้ยถ้าทราบเนาะอินโดหรือว่าอินเดียแล้วก็เวียดนามเนี่ยเรื่องของยานยนต์เนี่ยเขาผลิตชิ้นส่วนได้ถูกกว่าไทยค่อนข้างเยอะเรื่องของแรงงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่ทำแล้วลดต้นทุนได้ก่อนทำก่อนยังไม่ต้องลงทุนเสร็จแล้วพอทำเสร็จเรามาทำออโตเมชันเราไม่ได้ฟูลลี่ออโตเมชันเราทำเป็นเรื่องของโลคอสออโตเมชันก่อนนะครับอันไหนที่คนทำแล้วมันมีเรื่องของคอสเยอะหรือว่าฮิวแมนเออร์เยอะมีดีเฟกต์เยอะเราก็จับตัวออโตเมชันเข้าไปใส่นะครับเสร็จแล้วในปี2025ครับคิดว่าราคาออโตเมชันต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันน่าจะชีพลงถูกลงตรงนั้นเวลาเราลงทุน ROI มันก็จะไวขึ้นนะครับก็เลยมองว่าในปี2025เนี่ยเป็นไปได้ที่เราจะลงตัว Fully Automation แล้วก็ลงตัวแดชบอร์ดของโรงงานได้ผมขออีกข้อเดียวแล้วผมจะถามจากฟลอร์เนาะได้ครับยินดีครับ ROI Return on Investment ใช่ครับที่เราทำงานกันมาเป็นระยะเนี่ยทีมธุรกิจหรือทีมกลยุทธ์ของโรงงานมีวิเคราะห์อะไรด้วยไหมครับว่ามันมีอัตราผลตอบแทนเป็นยังไงจริงๆทำไมถึงดนใจให้ทำต่อจริงๆ ROI ผมแจ้งเลยว่า ROI อันเนี้ยน้อยมากเพราะว่าได้เงินสนับสนุนกับทาง Nextech SMC สนับสนุนเรื่องเงินด้วยแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ด้วยคือก่อนหน้าเคยทำ SCADA ครับกับบริษัทที่เป็นต่างประเทศนี่แหละลงทุนประมาณเกือบ5ล้านมีค่าไลเซนส์ค่าเขียนโปรแกรมค่าเอนจิเนียริ่งฟรีแต่ตัวเนี้ยคนเขียนโปรแกรมก็มีให้เลือกเนาะก็จะมีในส่วนของผมพอดีได้ของ eGAT นะครับก็ eGAT มาเขียนให้นะครับเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นของ Nextech ที่ซัพพอร์ตให้ส่วนเครื่องจักรเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของไลเซนส์อันเนี้ยก็คือ NetPay หรือ Cloud หรือไลเซนส์ต่างๆเนี่ยก็มีซัพพอร์ตให้หมดเลยแล้วก็มีเงินทุนสนับสนุนในบางเซ็นเซอร์ที่เราไม่มีให้อีกประมาณ 100,000 บาทสำหรับผมที่จอยเข้ามาโครงการนี้เพราะนั้น ROI ของผมเนี่ยเหมือนแบบแค่มีวิศวกรคอยซัพพอร์ตเรื่องของแรงงานคนพอคำนวณปุ๊บมันต่ำมากครับจริงๆไม่กี่เดือนก็คืนทุนแล้วนะครับครับพี่ๆมีข้อถามคุณประสงค์ได้สินไหมครับมีแล้วครับ TVOP ครับเชิญครับไมโครโฟนเดี๋ยวอ๋อโอเคแป๊บหนึ่งผมทวนให้ทางบ้านไม่ได้ยินได้ครับ AGV ที่ใช้งานอยู่ในโครงการรองรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับเชิญครับครับก็จะมีเป็น2ส่วนนะครับก็คือของเราเนี่ยจะรับน้ำหนักได้ก็คือตามงานตรงนี้ครับลังหนึ่งก็จะประมาณเกือบ100กิโลนะครับก็ทั้งหมด 3-4 งานเนี่ยน้องคำนวณไว้ตอนไทเอาเนี่ยน้องจะดีไซน์ไว้ประมาณ500กิโลนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นโรลเลอร์นะครับแล้วก็จะมีล้อขับข้างใต้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวงานนะครับถามว่าถึง500กิโลไหมบางทีมันไปข้างบนอ่ะมีงานแต่เวลาน้องเขาวิ่งไปเนี่ยมันจะรับกล่องเปล่ากลับมาด้วยมันก็จะไม่ถึงจะอยู่ที่ประมาณสัก100-200กิโลอ่ะครับแต่ที่ตอนน้องไทเอาที่ช็อปอะครับก็คือน้องเขาจะเทสโหลดประมาณสัก500อย่างเงี้ยครับแต่ AGV จะวิ่งไม่ไวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความเร็วที่จะต้องไปเสิร์ฟงานในทันทีบางทีงาน2ลังเนี้ยผลิตเป็นชั่วโมงอะครับเขาก็จะวิ่งวนส่งไปเป็นลายเก็บบล็อกเปล่ากลับมาแล้วก็เอางานดีไปส่งคิวอะไรเงี้ยครับผมประมาณนี้ครับครับได้คำตอบนะครับโรงงานเนี้ยที่ชอบอีกข้อนึงเขามีแล็บมีน้องๆนักศึกษาฝึกงานทำร่วมกับพี่ๆเนาะครับทำเรื่อง visual inspection ทำนู่นทำนี่น่าสนุกมากเลยนะครับโอเคงั้นเราพอแค่นี้ก่อนเนาะเซสชันนี้เนาะขอบคุณคุณประสงค์ครับครับขอบคุณมากครับ